ครับสวัสดีครับวิจิตชัยใน YouTube ครับ EP นี้เป็น EP ที่3แล้วครับทริปท่องเที่ยวเพชรบูรณ์นะครับอำเภอเขาค้อครับก็เมื่อคืนเราไปนอนที่ทุ่งแสลงหลวงนะก็ได้เดินทางออกจากทุ่งแสลงมาก็จุดบริเวณนี้คืออำเภอเขาค้อนะก็จะมีสวนสตรอเบอรี่เต็มไปหมดนะก็เห็นวิวสวยก็เลยจอดรถข้างทางเพื่อจะมาถ่ายบรรยากาศข้างหน้าคือไร่สตรอเบอรี่ฮะแล้วก็ที่มองเห็นไกลๆตรงนั้นก็คือวิวภูเขาสลับซับซ้อนไปเป็นห้องพักเป็นรีสอร์ทเต็มไปหมดเลยฮะสำหรับเมืองอำเภอเขาค้อนี่เป็นแหล่งแลนด์มาร์คแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับผมไปเจอที่ไหนก็ไม่สวยงามเท่านี้ฮะเพราะว่าในตัวเมืองไม่เห็นนะไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนเหมือนกันแหละผมมาเจอตั้งแต่เป็นรีสอร์ทเป็นแหล่งเป็นห้องพักเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเต็มไปหมดเลยแต่ส่วนตัวอำเภอผมยังไม่เห็นนะมาทริปนี้ไม่เห็นนะเอาเป็นว่าเรามาดูบรรยากาศข้างหน้าแล้วก็วิวสวยๆตรงนี้ฮะสวยงามมากครับระหว่างทางก็จะมีจุดชมวิวไปเรื่อยฮะแล้วก็เห็นตรงไหนสวยแล้วก็ยืดถ่ายตรงนั้นเลยครับตรงนี้ก็มีจุดหนึ่งนะฮะนักท่องเที่ยวก็แวะรถจอดเต็มเลยฮะส่วนนี้ก็มีร้านกาแฟนะโอ้โหสุดยอดมากรถจอดเต็มมาตรงนี้จอดรถฝั่งนู้นก็อันตรายนิดนึงฮะเพราะว่ามันชันนะครับหลังจากที่ผมขับรถออกจากไร่สตรอเบอรี่มาไม่ไกลครับจะเป็นเนินขึ้นเขานิดนึงก็จะมาเจอร้านกาแฟครับพร้อมกับสวนไม้ดอกไม้ประดับฮะสำหรับสายชิวๆนั่งจิบกาแฟแล้วก็มีร้านอาหารตรงนี้ครับก็ดูบรรยากาศไปด้วยจิบกาแฟแล้วก็ทานข้าวไปได้สุดยอดครับตรงนี้มองจากตรงนี้ลงไปข้างล่างก็จะเห็นวิวที่เราถ่ายมาที่เป็นไร่สตรอเบอรี่เห็นหมดนะตรงนั้นสวยงามมากก็เป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งฮะจุดนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากครับต้องแวะจอดถ่ายรูปแทบทุกคันอ่ะมันจะอันตรายนิดนึงครับเพราะที่จอดรถมันจะเป็นริมไหลทางแล้วก็ค่อนข้างชันนิดนึงต้องเอาหินอะไรมารองรถไว้เพื่อไม่ให้มันไหลครับคาตัวน้อยครับแม่ค้าสาวมงชุดสวยมากครับก็เป็นคนในพื้นที่ขายของครับสำหรับจุดนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นท์อีกที่หนึ่งฮะก็เป็นพื้นที่ของเอกชนฮะแล้วตรงนี้ก็มีร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวฮะเป็นร้านห้อยขาครับบรรยากาศสุดยอดครับตรงนี้เย็นตลอดฮะเพราะมานั่งตรงนี้โอ้โหต้องนั่งตากแดดนะเพราะลมเย็นมากข้างล่างก็จะเป็นนาไร่เนาะที่เขาทำบนนาบนเขาอ่ะเขาเรียกอะไรไม่รู้ฝั่งนู้นก็จะมองเห็นไปเป็นก็เรียกว่ากังหันลมเนาะที่มองเห็นไกลๆเสาขาวตรงซอกนี้ก็จะเป็นเขาระหว่างตีนเขาสองฝั่งมาปะกดกันนะแล้วเป็นล่องมองไปโอ้สวยงามมากฮะและถัดไปไกลๆก็มองเห็นหมู่บ้านชาวบ้านนะเป็นเต็มเขาไปเลยอ่ะโอ้สุดยอดบรรยากาศฮะก็วันนี้จะแวะกินข้าวตรงนี้ฮะร้านตรงนี้บรรยากาศเย็นมากฮะเดี๋ยวไปดูว่ารายการอาหารเขามีอะไรบ้างครับ
จะมากินกะเพราตรงจุดชมวิวตรงนี้ครับข้างหลังผมนี่ก็จะเป็นที่นั่งห้อยขากินก๋วยเตี๋ยวแต่ผมสั่งเป็นกะเพราต้องรีบกินนะเพราะอากาศเย็นแล้วเย็นมากหิวครับโอ้อร่อยอร่อยเลยผัดก็อร่อยสุดยอดมากครับเป็นกะเพราที่อร่อยมากสำหรับผมวันนี้ฮะเพราะว่าค่อนข้างหิวแล้วก็แปลกมากฮะข้าวจะเป็นรู้สึกจะเป็นข้าวไร่เพราะเป็นเม็ดใหญ่ๆแล้วก็เหนียวเหมือนคล้ายๆแบบข้าวเหนียวฮะต้องรีบกินนะเพราะอากาศเย็นเดี๋ยวอาหารเย็นหมดตรงนี้มันจะเป็นป่องลมนะลมมันจะกวกตลอดนะตรงนี้ฮะผมต้องนั่งตากแดดผมว่านั่งให้ลมไม่ไหวหนาวฮะข้าวเขาก็ไม่แพงนะราคาอยู่ที่50บาททุกอย่างไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็50บาทนะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวก็ประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แพงนะข้างหลังผมก็เป็นวิวฮะข้างหลังวิวสวยงามมากอยู่ฝั่งซ้ายมือผมก็ขวามือเป็นวิวกังหันลมฮะที่ผมกำลังจะไปฮะหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จเราก็จะไปจุดกังหันลมต่อไปครับสวยครับวิวสวยครับตรงกลางอาหารลมข้างหลังมาถึงแล้วครับนี่ก็คือทุ่งกังหันลมครับของอำเภอกะคอก็จะเห็นกังหันตั้งเรียงรายเป็นแถวแถวยาวไปแล้วก็หมุนไปตามทิศทางของลมนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายขายสินค้าของชาวชนเผ่าม้งเนาะก็จะมีจุดประจำเผ่าสีสันสวยงามมากครับนอกจากมีเป็นชุดเป็นอันนี้ก็จะมีกีฬาแบบเขาเรียกว่าฟอร์มูล่าสุดยอดเลยน้องเขาจะขี่ให้ดูนะลงไปแล้วลงไปแล้วไหนคนได้ขับพี่ถ่ายอยู่ดูจ้ะครับครับนี่โอ้โหสุดยอดอันนี้ซ้อนอะไรนะมาครับเอาล้อกันล้อแข่งกันแข่งกันยากเหรออ้าวปั๊บไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแม่งนี่ไปจ้ะอันนี้ไม่ได้ไปแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปงอกกูแล้วโอ้นี่ก็เป็นชิงช้าแบบโอ้โหสุดยอดเลยสวนอยู่นานไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเฮ้ย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 เฮ้
สื้อตัวลอยชุดประจำถิ่นที่นี่ก็จะมีขายเราสวมดูเอาเซลโอ้โหใหญ่มากแล้วแบบที่มันเป็นกระโปรงยาวๆแบบนั้นไหมเอาลองจับครับเลยคือใหญ่จังนั้นแล้วก็มัดมัดที่จะเอาสีเดิมเนี่ยสีเดิมสีเดิมแบบนั้นคนเราเป็นต่ำไม่ใหญ่ก็ใส่อย่างนี้เนี่ยเหมือนเลยสีอะไรหนูจะสีอะไรเล็กสุดน้องแบมแบมก็ได้เป็นสาวมงเรียบร้อยครับก็ได้ชุดสาวมงมาใส่สวยงามมากฮะก็เป็นชนเผ่ามงที่อยู่บนเขาก็เยอะมากครับทีนี้ก็ขายพวกผลไม้เนาะไม้ตามฤดูกาลก็เป็นพวกวัวชิมะแครอทอะโวคาโดแล้วก็มะระสุดยอดมากครับบรรยากาศคล้ายพุทธเบิกนะเหมือนพุทธเบิกร้อยห้าสิบร้อยแปดสิบต่อมีก็ยี่สิบบาทก็มีต้องกินด้วยบัวหิมะสามโลร้อยเขาบอกครับบัวหิมะเป็นยาเล่าต่อกำดับนี่มันเป็นก็เป็นยาเขาก็กินนี่ของขาของฝากของกินเต็มแข็งส่วนนี้ฝันนึกก็ท่อมกาแฟชิงช้ามงนะเฮ้ยทำได้สวยมากนะเนลอนญี่ปุ่นอันนี้ครับนั่นน่ะมันใหญ่ใช่ที่นั่นน่ะนี่ปั่นกระแสไฟฟ้าอ๋อนี่เป็นร้านกาแฟโอ้ทำได้สวยงามเหมือนไอ้พูทเบิร์กตรงนี้บรรยากาศไอ้พูทเบิร์กเลยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าพูทเบิร์กของไม่ขายเยอะขนาดนี้คือธงอะไรไล่กูเอาไปลานจางเต็มนี่ไงบอกไหนตรงไหนอ๋อนี่มันมีคนเวลาวันตรงนี้ด้วยเขาขี่ไปนู่นตรงนี้ไงก็ขี่ไปให้ห้าบาทไปออกไปห้าบาทไม่ขี่ไงขี่ไปไหนนี่ลงไปไหนได้โอ้สามรอบไอ้แซมขึ้นไหมไปไหนวะแซมบ้านของบ้านจุดนี้ก็เป็นจุดบริการในกาแฟครับทำเป็นซุ้มเป็นล่มแล้วนั่งตรงนั้นแล้วส่วนที่ข้างบนนี่ก็เป็นมุงหญ้านะทำแบบบรรยากาศแบบบ้านๆเลยนะข้างล่างก็จะเป็นไร่สตรอเบอรี่ฮะที่มองเห็นก็คือกังหันลมเนาะจุดนี้ก็มีจุดบริการกางเต็นท์ตรงนี้ฮะไล่ตื้อตี้ทุ่งกังหันลมบริการกางเต็นท์ตรงนี้อากาศเย็นนะอากาศลมแรงอากาศเย็นเลยแหละโอ้วิวสุดยอดอันนี้ก็เก็บกินตรงนี้เลยฮะก็ใครอยากได้ก็ใช้กระแป๋งนี่ไปเก็บมาแล้วก็ช่างกิโลขายกันตรงนี้สดๆนะเหมือนที่วังน้ำเขียวอยู่ผมไปถ่ายไปชิมสุดยอดครับอยากขี่แล้ว
ตอนนี้ก็จะมี ATV ให้นั่งให้เช่าครับนี่ขับยากไหมเนี่ยมาไม่จ่ายเพราะว่าซิ่งจะพาไปไหนไปไหนบ้างกลัวตกเขาขับยากนะเนี่ย ATV ยากหมดครับสำหรับการเดินทางมาเที่ยวคุ้งกระหังของมันเนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันครับนี่ของฝากครับผลไม้แล้วก็พวกของเกษตรกรที่มาขายมีเป็นเสื้อผ้าน้ำหวานตอเบอรี่ตอเบอรี่กันเยอะจริงๆ